สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของโค้ชโฟนะคะ Many Variety Channel ค่ะโฟจะบอกเทคนิคในการตอบคำถามในโปรไฟล์ยังไงให้ดึงดูดใจแล้วมีเสน่ห์ค่ะคำถามในวันนี้นะคะที่โค้ชโฟยกมานะคะมันจะมีคำถามที่เขาถามว่านะคะ Where have you been travel or would like to travel toWhere have you been travel or would like to travel to ก็คือว่าคือคุณเคยไปเที่ยวที่ไหนไหมนะคะหรือว่าคุณอยากจะไปเที่ยวที่ไหนไหมอันนี้ก็เป็นคำถามที่สำคัญนะเพราะว่าคือผู้ชายหนุ่มฝรั่งหลายๆคนเนี่ยที่เขามาแชทในเว็บไซต์นะคะเขาเป็นพวกที่ชอบเดินทางชอบทราเวลชอบท่องเที่ยวอะไรนี้นะคะแล้วก็ถ้าเขามาอ่านโปรไฟล์ของเรานะคะแล้วก็รู้ว่าเนี่ยเรายังไม่เคยเที่ยวหรือว่าเราเคยไปเที่ยวที่นั่นที่นู่นที่นี่นะคะหรือว่าเราอยากไปประเทศนั้นประเทศนี้เป็นประเทศที่เขาแบบอยากจะไปหรือว่าชอบที่จะไปหรือเขาอาจจะอาศัยอยู่ในประเทศนั้นนะคะมันก็จะเป็นจุดที่ว่าถ้าเขาชอบเราอะไรเงี้ยก็จะคลิกเข้ามาคุยกับเราเลยนะทีนี้เทคนิคในการตอบเราจะตอบยังไงให้มันดูน่าสนใจเราอาจจะยังไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยหรือว่าเรามีประเทศในฝันที่เราอยากจะไปเนี่ยเราจะบรรยายยังไงนะคะให้มันดูน่าสนใจน่ารักนะคะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยอยากจะเข้ามาคุยกับเราเนาะถ้าเป็นตัวอย่างนะคะโค้ชโฟก็จะตอบว่านะคะสมมติว่าเราไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยแต่ว่าเราก็มีความอยากมีความฝันว่าอยากจะมาเที่ยวยุโรปไปเที่ยวในอเมริกาอะไรอย่างนี้นะคะเราจะตอบยังไงเนาะในกรณีที่ว่าเราไม่เคยไปเที่ยวในต่างประเทศเลยนะคะทั้งในเอเชียแล้วก็ในแบบในยุโรปนะคะก็ตอบว่าคือเราก็อาจจะตอบไปประมาณว่าI love to travel, but unfortunately, I have never been out of Thailand. นะคะ but I would like to travel around the world if I get a chance. นะคะคือแบบฉันเนี่ยเป็นคนที่รักการท่องเที่ยวเลยแต่แบบคือมันโชคร้ายมากเลยนะคือฉันแบบยังไม่เคยออกนอกประเทศไทยเลยนะคะคือฉันก็อยากคือถ้าฉันมีโอกาสหรือว่าแบบมีความเป็นไปได้ฉันก็อยากจะแบบท่องเที่ยวแบบไปทั่วโลกนะอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าเราเคยไปเที่ยวต่างประเทศแล้วนะคะเราก็อาจจะพูดแบบนี้ก็ได้นะอาจจะบอกว่า I have been in จุดๆนะคะจุดๆนะคะประเทศไหนฮ่องกงสิงคโปร์หรือว่าอะไรก็ว่าไปนะคะถ้าเป็นโค้ชโฟก็จะอาจจะบอกว่า I have been in Germany in 2015 but there was a business trip If I could get a chance, I would like to visit there again. นะคือก็อาจจะตอบว่าฉันเคยไปเที่ยวเยอรมันนะแต่ว่าคือไปแบบไปเรื่องงานอะไปเรื่องงานเมื่อปี2015แล้วก็ถ้าฉันมีโอกาสเนี่ยฉันก็อยากจะไปเที่ยวที่นั่นอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเอาไปปรับใช้นะเราอยากดึงดูดหนุ่มประเทศไหนนะคะเราก็ใส่ข้อความก็ไปใส่ประเทศลงไปได้เลยนะคะมันก็เป็นการบอกแทนที่จะเราจะตอบสั้นๆว่า no I have never been ตึ๊ดๆๆตะละลานะคะเราก็คือสามารถบอกได้ว่าฉันไม่เคยไปนะแต่ฉันอยากจะไปที่นั่นที่นี่แล้วก็บอกความฝันของเราไปนะคะจินตนาการไปเนาะแล้วเวลาที่หนุ่มๆเขาเข้ามาอ่านเนี่ยเขาก็จะรู้สึกแบบว่าผู้หญิงคนนี้น่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่อ๋อเขาเคยไปที่นั่นที่นี่หรือว่าเขาเป็นคนเยอรมันอะไรเงี้ยเราบอกเราอยากไปเที่ยวเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะคลิกเข้ามาหาเราว่าคุณชอบประเทศเยอรมันหรอนู่นนั่นนี่นะคะแล้วถ้ายิ่งเราแบบว่าแอบสื่อสารกับเขาเป็นภาษาเยอรมันเนี่ยมันยิ่งจะสร้างความประทับใจในครั้งแรกเลยนะคะนี่แหละค่ะการตอบคำถามในโปรไฟล์อ่ะมันมีส่วนสำคัญที่ทำให้หนุ่มๆเขาสนใจเราทำให้โปรไฟล์ของเราดูมีเสน่ห์มากขึ้นคือการรู้จักบรรยายคิดคำพูดที่มันสร้างสรรค์นะคะคำพูดที่มันมีเสน่ห์เนี่ยมาตอบมาเขียนบรรยายลงไปหลายคนเนี่ยก็คือตกม้าตายตรงนี้นะบางคนเนี่ยก็คือแบบไม่กรอกโปรไฟล์เลยนะคะมันก็แน่นอนแหละว่าคือแบบถึงเราจะรูปสวยขนาดไหนนะคะแต่ว่ามันไม่มีคำอะไรที่บรรยายถึงความเป็นตัวตนของเราที่มันจะดึงดูดทำให้เขาอยากเข้ามาหาเรามันก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะที่เขาจะคลิกเข้ามาเพราะว่าผู้หญิงสวยๆมันก็มีเยอะจริงไหมคะแต่ว่าถึงเราอาจจะไม่สวยมากนะคะแต่ว่าคือเราเป็นคนพูดจามีเสน่ห์นะคะแบบมีคำพูดเก๋ๆใส่หยอดเอาไว้ในโปรไฟล์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นอีกจุดนึงที่จะทำให้คุณเนี่ยโปรไฟล์ของคุณมันดูโดดเด่นมากกว่าผู้หญิงคนอื่นนะคะทำให้เราดูแตกต่างโอเคค่ะสาวๆถ้าชอบอยากจะเรียนรู้ต่ออยากจะอ่านต่อนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะสมาร์ทแชทเล่มแรกของโค้ชโฟนะคะมีวิธีเทคนิคการตอบคำถามการเขียนโปรไฟล์การทำโปรไฟล์ให้โดดเด่นอยู่ในนี้ถ้าใครอยากได้จริงๆย้ำว่าอยากได้จริงๆนะคะค่อยซื้อค่อยทักเข้ามาเพราะว่าโค้ชโฟไม่ได้พิมพ์เรียราดนะเพราะว่า
ไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีเวลามานั่งขายอะไรอย่างนี้นะคะก็คือทำถ้ามีเวลาว่างก็ทำอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาว่างชอบทำคลิปนะคะมาแบ่งปันเทคนิคให้กับพวกเรานะคะก็ถ้าใครอยากได้ก็กดลิงก์เข้าไปซื้อในเพจได้เลยนะคะสั่งซื้อได้เลยตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ10กว่าเล่มนะคะก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ590บาทนะคะบอกเลยว่าก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าคือค่าพิมพ์มันก็แพงเดี๋ยวนี้คืออะไรมันก็แพงมากขึ้นเนาะถ้าอยากได้จริงๆก็ทักเข้ามาได้นะคะแต่ว่าย้ำอีกครั้งนึงคำเตือนนะคะว่าถ้าคิดว่าจะอ่านไม่จบอย่าซื้อนะคะเพราะว่ามันเปลืองเงินนะคะให้ฟังเอาให้มาฟังคลิปฟรีเอาไม่ต้องเสียเงินนะจ๊ะโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้โค้ชโปขอตัวก่อนจ้าแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ